สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สวนผึ้งทีวีนะครับสวนผึ้งทีวีมีโอกาสได้ติดตามกิจกรรมดีๆของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นนะครับที่จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นในวันที่11มกราคมโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนนะครับโฮเทลเซล่าเซเว่นอัลฟาแทงโก้นำข้าวของต่างๆมาจัดกิจกรรมวันเด็กกันถึง2หมู่บ้านด้วยกันนะครับในพื้นที่ของอำเภอสวนผึ้งที่แรกนะครับเป็นหมู่บ้านบางโคนะครับอยู่ตำบลตะนาวสีอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แนวตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับที่นั่นมีเด็กเล็กๆเด็กอ่อนเด็กหลากหลายวัยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่สูงอายุอยู่ด้วยนะครับวันนั้นกิจกรรมวันเด็กก็เลยเป็นกิจกรรมของวันผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับเพราะว่าทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนนำข้าวของต่างๆมาบริจาคนี่เผื่อแผ่ไปถึงผู้ใหญ่ด้วยนะครับโดยพวกเราเองนะครับกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นสวนผึ้ง AR แล้วก็สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรีนะครับโฮเทลเซล่าเซเว่นอัลฟาโรมิโอก็ร่วมกันบริจาคข้าวของต่างๆช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนในพื้นที่นะครับและนอกจากพื้นที่ของบ้านบางโคตำบลตะนาวสีอำเภอสวนผึ้งแล้วยังมีกิจกรรมอีกที่นึงนะครับนั่นก็คือที่บ้านห้วยสุดตำบลสวนผึ้งอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะครับทริปที่ผ่านมาเราจัดกันถึง2หมู่บ้านด้วยกันนะครับก็แบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่ต่างคนต่างรวบรวมกันมาเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนชนชายขอบได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องใช้นะครับเสบียงกลางต่างๆนะครับข้าวสารอาหารแห้งเราก็แบ่งปันกันไปจำนวนคนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็มากมายมหาศาลนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพกิจกรรมกันนะครับวันนั้นสนุกสนานกันเพียงใดแล้วข้าวของมีมากมายขนาดไหนไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมติดตามกิจกรรมพิเศษของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนนะครับหรือศูนย์วิทยุควบคุมข่ายจังหวัดสมุทรสาครซึ่งนำเข้าของบางส่วนนะครับมาแบ่งปันน้ำใจให้กับชุมชนชายขอบนะครับที่บ้านบางโคอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่หลานะครับซึ่งเป็นสมาชิกอบต.ของตำบลตะนาวสีนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่อยากถามพี่หลานะครับว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของบ้านบางโคเนี่ยมีประมาณสักกี่หลังคาเรือนครับครับครัวเรือนที่บางโคจะได้มีอยู่43หลังคาเรือนครับประมาณเด็กๆนี่เยอะไหมครับก็เด็กก็มีประมาณ 40-50 คนนะแล้วก็มีประชากรทั้งหมดก็ประมาณ120คน120คนนะครับแล้วในอาชีพของเขาที่อยู่ในหมู่บ้านนี่เขาทำอะไรกันบ้างครับก็ส่วนใหญ่เป็นรับจ้างแล้วก็หาของป่าหาของป่าเพราะว่าเขาไม่มีไร่สวนที่จะทำคือส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่อพยพมาจากฝั่งเพื่อนบ้านเราอ๋อครับผมแล้วคนที่มีน้อยคนที่ว่ามีที่ดินทำกินอยู่ครับแล้วผมได้ข่าวมาว่าก็ยังมีผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรก็มีใช่ไหมครับใช่ครับคือของเราเนี่ยผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่อยากจะทำบัตรแล้วเพราะว่า
สมัยก่อนการทำบัตรมันจะยุ่งยากแล้วก็เอกสารในการตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะมีก็เลยมันเป็นเรื่องยากที่เราจะขอยืดสัญชาติให้กับเขาทีนี้เขาก็เลยไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของอะไรนะผู้สูงอายุใช่ไหมครับครับคือเขาจะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากทางราชการคือเขาจะเป็นคนที่ว่าคือเข้าไม่ถึงบริการของราชการเท่าไหร่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับในหมู่บ้านบางโคจะสะท้อนกลับไปยังคุณผู้ชมนะครับท่านใดที่ยังพอแบ่งปันนะครับยูกยาหรือเข้าของเครื่องใช้นะครับหรือว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่ของผู้คนชนชายขอบนะครับติดต่อสวนพึ่งทีวีนะครับร่วมกิจกรรมดีๆเหล่านี้กับเราได้นะครับที่เฟซบุ๊กหรือว่าโทรศัพท์สอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับขอบคุณพี่หลานะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับผมศักดามอนมาตรีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่ได้เมตตานะครับมามอบติดของนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านวังโคนะครับก็ในนามของตัวแทนพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านวังโคนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนจังหวัดสมุทรสาครเป็นอย่างสูงครับครับต้องขอขอบคุณมากครับครับก็ผมในนามของสมาคมสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาครนะครับผมชัชวาลนาพรรัตน์นะฮะในฐานะนายกสมาคมวันนี้ก็มีความสุขมากฮะที่ได้นำของมามอบให้กับเด็กกับหมู่บ้านบางโคลนะฮะราชบุรีอำเภอสวนพึ่งก็ขอบคุณท่านประธานองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับตะนาวศรีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องชาวตำบลตะนาวศรีนะฮะวันนี้คณะของนักวิสมัครเล่นเราก็ได้มามอบสิ่งของในงานวันเด็กก็ขอขอบคุณนะฮะที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวเอ้ยมีเล่นตะกดตาเลยนะ
าตอนไหนฮะมีคนที่นี่เรียกอะไรเนี่ยเรียกอะไรอะไรเนอร์ใครทำให้ลูกใครทำให้ใครทำให้ไอ้เจ้าเนี่ยใครทำให้ชื่ออะไรครับเดี๋ยวมีทุนการศึกษานะทุนการศึกษาจองมือมีสองคนถ้าอย่างนี้ว่าจะทำอยู่ว่าไม่ทำเฮ้ยว่าตุ๊กตาตรงเนี้ยไม่ต้องเอาเลยกลับไปอ่ะพอแจกตรงนี้มาเนี่ยพอนะพอที่ต้องพอไหมตรงเนี้ยพอนะพอตรงนั้นตรงนั้นพร้อมแล้วเก่าหญิงลีไหมถูกก้าวตรงนี้ไหมพร้อมไหมเอาใครร้องเอาใครร้องอ่ะนี่นะนี่ดูนะหันหน้าไปทางเพื่อนเลยที่เหลือนั่งแล้วดูนะเนี่ยถ้ามีความสามารถอย่างนี้เราแจกแล้วก็แจกพร้อมไหมลูกพร้อมไหมเอาขอเสียงตบมือด้วยครับเอาไม่ตบมือกินจะทำให้รู้ว่าเธอไหนจะจับเอาตบมือนะครับและก็นี่เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับขอขอบคุณสมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนนะครับโฮเทลเซล่าเซเว่นอัลฟาแทงโก้แล้วก็เพื่อนๆกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นสวนพึ่ง AR สมาคมวิทยุสมัครเล่นราชบุรีนะครับโฮเทลเซล่าเซเว่นอัลฟาโรมิโอแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆใน Facebook นะครับที่ช่วยบริจาคสิ่งของเข้าของแล้วก็บริจาคทุนค่าไอศกรีมมานะครับส่วนที่เหลืออยู่ผมจะนำไปแจกจ่ายแล้วก็ช่วยเหลือทางผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับในโอกาสต่อไปก็ขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ขอทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขแล้วก็สมหวังตลอดไปนะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับ3คนเลยครับ3ท่านเลยครับไปเลยครับไปครับ
ช่วยกันนับครับ1 2 3 4 5 บ้านที่บ้านผมเรียกถุงปุ๋ยแล้วเอาโชว์ถุงปุ๋ยมาโชว์ว่าโชว์มาไหนวะน่ะดูดิดูอันตรานอันตรานตังตังอะไรเนี่ยสองเย่วิทยุใครจะมาจับด้วยก็มาจับรางวัลโอ้โหดาวเวนแกปีหน้าเก่งเกินแน่ไอ้เข้าสองปีนี่ผมว่าผมเก่งเครื่องโมบายด้วยนะบอกว่าใครอยากจับนะครับเอามาจับถ่ายรูปได้นะครับคนละ5 บาท 5 บาทโอ้โหผมว่าผมเก่งโมบายไหมนะพี่นะของพี่เนี่ยเวลาจะขอแท็กเกมอย่างนี้เลยขอยากขอยากก่อนนะครับเวลากดนี่แค่นี้ที่แกไม่เอาอ่ะใช่ครับไอ้ขลุ่ยนี่นะอันนี้ที่จริงผมใส่มาในนี้มันไม่พอนะอันนี้มันเป็นเครื่องดนตรีไทยนะครับจะผสมกับดนตรีสากลตรงนี้อันไหนไทยครับอันนี้ไทยครับเคสตรงไหนไทยอ่ะมันบอกตรงไหนคือไทยอ๋อพอดีเมื่อกี้ไปซื้อร้านในไทยอ่ะครับก็โอเคได้ทักก่อนอ่ะครับกีตาร์นะครับเมื่อกี้เห็นไปแล้วนะครับนี่อ๋อของแท้ครับของแท้ของแท้มีกีตาร์ด้วยครับที่จะเล่นกับผมนะครับก็จะมีอยู่3ท่านด้วยกันนะครับท่านนี้ก็เป็น Echo Tonight Golf Delta Golf นะครับครับสวัสดีทุกบ้านอยู่ป่าวายครับอีกท่านหนึ่งก็เป็น H2QIT นะครับเจ้าของบ้านไร่ฟาร์มสเตย์ครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงที่เกี่ยวกับมหาชัยนะรอบ2ได้เลย5ฉลองตั้งสายก่อนตั้งสายตั้งสายก่อนครับครับมีคนเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วท่าฉลองไม่มีแล้วฮัลโหลเป็นท่าฉลวยพี่ไม่มีทำไมครับพี่อ๋อแล้วไปอยู่ท่าฉลองยังมีอยู่นะที่กิจกรรมมหาชัยนะเอ้ยนักดนตรีผมถามว่าจะเป่าทางไหนหาไม่เจอไม่รู้ดูอยู่ไหนอ่ะเขาเล่นเป็นหรือเปล่าอันเนี้ยรู้ออกอันเนี้ยรู้เข้าเล็กๆเนี่ยฟิตเนี่ยรู้เข้าอ๋อรู้ออกนี่หวานเบิ้ดเลยออกเป็นว่าอันนี้นะอันนี้เดี๋ยวอุดรูตรงนี้นะเอาไปตีกูต้องตั้งเสียงก่อนไหมตั้งเสียงก่อนตั้งเสียงผมขอตั้งสายกีตาร์นิดนึงนะครับก็คือแค่ก็มาเจอกันเราเล่นคุยไปตึงแล้วโอเคครับตึงแล้วตึงแล้วพร้อมไหมเป่าไม่ดังว่ะพร้อมไหมออกแรงเยอะๆดิมันไม่ตันรูมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวเป่าต้องเป่าอย่างนี้เอาอย่างแก้แล้วนะเดี๋ยวผมขึ้นก่อนนะเดี๋ยวท่านตาดนตรีตามนะโอ้ยพร้อมจังเลยยังไม่ได้ไม่ถึงเอานะปิดเลยอยู่ไกลถึงท่าฉลองครับครับมาฝากแม่คุณขวัญใจคนยากรับของฝากทักพี่ได้ไหมเรื่องทะเลของพี่ก็รู้แกร้องเป็นบ้าหรือเปล่าเราว่าดีไหมแกร้องเป็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นจบเพลงเนี่ยงานจะเข้าเราไหมใช่เดี๋ยวงานเข้าเรานะคือว่าเราจะไม่มีเวลาสแตนบายนะถูกครับถูกงานกันเงียบกริบเลยครับเดี๋ยวเราไม่มีเวลาสแตนบายแล้วตกเพื่อนสมาชิกเนาะถูกครับเอาแค่ปากของก็หอมเพราะว่าเนาะตอนนั้นเสียดายกันไหมครับเนี่ยเสียดายไหมครับหน้านะครับผมข้าจะหลอกยังเงียบขนาดนี้เลยถ้าไปถึงมหาชัยนะตายเลยเดี๋ยวมีโอกาสเราคงได้ไปเล่นที่มหาชัยมั้งครับครับครับตามนั้นครับเป็นคนที่รอดพี่แก่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับเป็นทุกคำถามครับเฮ้ยจบแล้วหรอจบแล้วรีบไปเถอะรีบไปเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนนะ
งน้ำเลยเรือข้ามฝั่งเสียไปแล้วใช่คิดแกมานี่ก่อนดิสงสัยแกมากเลยคือเมื่อกี้ที่แกโทรมาบอกฉันเนี่ยว่าแกเอาตีมาสมหาต้นมาสมไทยมาให้ฟังเนี่ยครับครับจริงๆราคาไปไกลมากเลยนะว่าแกต้องมาเนี่ยนะคุยเพราะแล้วก็ระนาดเพราะมีกองชุดมีออกแอนมีคีย์บอร์ดมีอังกะลุงมาแค่นี้เหรอไม่มีเพิ่งขายได้เพิ่งซื้อได้กระเป๋าปุ๋ยซื้อมา26บาทแล้วหักยังก็ไม่คือเราเก่งในตัวเองอยู่แล้วครับสามารถหยิบกระเป๋าได้เลยครับแต่มันไม่เป็นเพลงแค่นั้นเองโอ้ถูกไหมครับดนตรีเขาเล่นดีมากนะพี่ร้องไม่เพราะเออแกร้องเพลงเป็นไหมทีหลังก็ร้องเพลงสดเพลงดนตรีมันเล่นดีสองคนมันเล่นดีมากนะเฮ้ยมันแกร้องไม่ได้เรื่องดีตรงไหนวะดีตรงนี้แหละโอ้โหโอเคเดี๋ยวครับขอโทษนะครับโคตรขอจบไม่ได้ก่อนขอทีมเลยคิดขอทั้งทีมเลยขอเชิญท่านนายกครับท่านนายกครับอยู่ไหมครับท่านนายกนายกเอ้ยนายกเอ้ยตาเอ้ยตาพ่อประจงอยู่ตาพ่อประจงจะมาดีๆจะมานะโอเคปิดหมดเลยลง1 2 3ลงฮะแอนตาถามเมื่อกี้หน่อยให้ประโกนตั้งนานไม่เพิ่งจะดีเดี๋ยวก็เราพวกเราเองนะชาวแสงเทียนก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับทีแรกว่าจะเอาของขวัญเนี่ยมอบให้เพราะว่าเราประทับใจนี่ว่าแกมีชุดแสดงมาช่วยเราแล้วก็ว่าจะมีของขวัญให้เล็กๆน้อยๆแต่พอได้ฟังปุ๊บเปลี่ยนแล้วไม่ได้ก็เล็กๆน้อยครับเป็นน้ำจิตน้ำใจจากพวกเรานะครับก็ลองเปิดดูจะระทึกครับเหมือนโมบายครับเฮ้ยโมบายออนเอ็นมั้ยน่ะอยากรู้มั้ยครับผมได้โมบายอะไรไปกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งโมบาย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 โมบจะร้อยแต่ข้ามนี่กูกะจะใช้แม่งจอดำเลยเปิดมานี่จะใช้ดาวจอดำเลยเปิดมาเป็นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งได้ยินพูดกันอยู่ในกุ้งกิ้งแล้วพี่เอาไปใช้เลยแล้วพี่จะรู้ว่ามันคืออะไรครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเวียนครับขอบคุณมากครับชาวผมต้องแย่ครับหามาใช้บริการได้แต่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยที่บ้านไร่โฮมสเตย์เนี่ยร้านไอฟาร์มเนี่ยมีแกะอยู่2 ตัวแล้วแหละมีแกะอยู่20 ตัวตายไป2เหลือ22ฮะไงวะฮะอะไรเนี่ย22แล้วตายไป2เหลือ20อ๋อฉันก็ฟังผิดเมื่อกี้นั่งสัมภาษณ์แกแล้วฉันฟังผิดฉันก็บอกว่าร้านแกมีแกะแค่20ตัวฉันเนี่ยแม่งกินแค่แกะทุกวันบ้านฉันจะมีแกะกี่ตัวก็จำนวนถูกที่พี่แกะนั่นแหละเขาบอกว่าใครผ่านไปเนี่ยจะไปดูฟาร์มแกะเขาถ่ายรูปได้นะครับแกไม่เก็บตังค์